สวัสดีครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านครับผมวันนี้ก็พามาชมทุเรียนครับผมพามาเปรียบเทียบครับระหว่างกิ่งกระโดงกับกิ่งข้างนะครับผมสำหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับควรที่จะเลือกกิ่งต้นกิ่งพันธุ์แบบไหนดีนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่ากิ่งข้างนะครับผมกิ่งข้างจะดีกว่านะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับผมกิ่งข้างจะราคาถูกกว่ากิ่งกระโดงนะครับวันนี้ก็จะมาดูทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้ก็อายุ1ปี4เดือนนะครับผม1ปี4เดือนครับทุเรียนผมปลูกไซส์เล็กครับผมปลูกไซส์30เซนนะครับ30เซนต้นละ60บาทนะครับผมเปลี่ยนสันผมครับนี่อันนี้ชุดเล็กนะครับอันนี้จะเป็นชุดเล็กนะครับตอนนี้ก็อายุ1ปี4เดือนนะครับอันนี้เป็นกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงนะครับเพราะว่าตอนซื้อต้นพันธุ์ผมไม่ได้ไปเลือกเองนะครับผมให้ภรรยาของผมไปซื้อนะครับก็ไม่ได้มีความพิถีพิถันอะไรมากมายนะครับในการเลือกต้นพันธุ์นะครับผมก็มีกระโดงกับกิ่งข้างก็ปะปนกันมานะครับไปถึงก็ผมไม่ได้ไปเลือกเองนะครับผมให้ภรรยาไปซื้อนะครับไปเลือกนะครับก็ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับในการเลือกต้นพันธุ์นะครับที่แรกๆเลยนะครับก็ค่อยมาบำรุงเอาทีหลังนะครับบำรุงเอานะครับคอยมาใส่ปุ๋ยใส่อะไรอินทรีย์วัตถุนะครับกับดินนะครับเพื่อจะบำรุงต้นของเขานะครับนี่ต้นกิ่งกระโดงนะครับนี่ต้นกระโดงนะครับก็มีความสมบูรณ์ดีนะครับกระโดงนะครับมีความสมบูรณ์ดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิ่งข้างนะครับผมตอนนี้ก็มาพูดถึงกระโดงก่อนครับข้อดีของกระโดงก็คือมันจะมีทรงที่สวยงามนะครับทรงที่สวยงามมีกิ่งรอบทิศทางนะครับมีกิ่งออกรอบทิศทางนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับก็สวยอยู่ครับทรงสวยดีนะครับส่วนตัวผมว่ากิ่งข้างก็ดีนะครับผมกิ่งข้างจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับกิ่งข้างจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำยังไงให้มันแตกยอดดีๆแบบนี้นะครับเป็นเคล็ดลับนะครับสูตรลับของผมเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกิ่งข้างก่อนครับผมตัวนี้ครับนี่เป็นกิ่งข้างนะครับต้นนี้กิ่งข้างครับกิ่งข้างนะครับผมต้นนี้กิ่งข้างนี่ครับต้นเท่ากันนะครับผมต้นกิ่งข้างจะโตกว่าที่หนึ่งนะครับตอนซื้อมานะครับผมเพราะว่าราคามันเท่ากันนะครับราคาเท่ากันแต่ว่ากิ่งกระดงจะต้นเล็กกว่านะครับกิ่งข้างจะต้นใหญ่กว่านะครับกิ่งข้างต้นใหญ่กว่าตอนซื้อมานะครับผมก็ราคามันก็เท่ากันนะครับแต่ว่ากิ่งข้างจะโตกว่าเพราะว่ากิ่งข้างจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับตอนนี้ก็1ปี4เดือนเท่ากันนะครับผม1ปี4เดือนเท่ากันครับตอนนี้เขาก็กำลังจะบิดตัวนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเขากำลังจะบิดตัวนะครับเรากิ่งข้างมาเริ่มที่กิ่งนี้นะครับที่เขาจะบิดตัวออกมานะครับเห็นไหมครับกิ่งเริ่มจะออกรอบทิศทางนะครับผมสำหรับกิ่งข้างครับตัวนี้กิ่งข้างนะครับกิ่งก็เริ่มจะออกรอบทิศทางนะครับต่อไปก็จะเป็นยอดกระโดงที่สวยงามนะครับผมมันไม่จำเป็นหรอกครับที่จะปลูกกิ่งกระโดงกิ่งข้างนะครับผมแต่กิ่งข้างจะมีราคาที่ถูกกว่านะครับก็
เอาไว้เป็นแนวทางครับสำหรับเพื่อนๆครับที่จะตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกกิ่งข้างหรือกิ่งกระดงมาปลูกดีนะครับส่วนเรื่องยอดนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับเรื่องยอดทำอย่างไรให้แตกยอดต่อเนื่องนะครับทุเรียนนะครับทุเรียนจะแตกยอดตามรอบใบครับ45-60วันนะครับต่อ1รอบนะครับตัวนึงครับต้นกระดูงครับต้นนู้นกระดูงครับทุเรียนจะแตกรอบ45-60วันต่อ1รอบนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมใช้ก็คือนะครับพ่นทางใบนะผมพ่นทางใบแล้วก็ทางดินนะครับพ่นทางใบก็คือแคลเซียมโบรอนครับผมแคลเซียมโบรอนจะช่วยกระตุ้นการแตกตาดอกแตกตายอดนะครับผมสำหรับแคลเซียมโบรอนนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับแคลเซียมโบรอนอย่าให้ขาดนะครับผมส่วนทางดินก็เช่นกันผม1500นะครับผม1500เป็นแคลเซียมไนเตรตนะครับแคลเซียมไนเตรตจะมีในจุดในตัวเจน 15% นะครับในตัวเจน 15% แล้วก็แคลเซียม 26% ครับก็ไปหาอ่านดูตามถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ย1500นะครับเขาเขียนมาอย่างนั้นนะครับมีแคลเซียมอยู่ 26% นะครับก็นี่นะครับเป็นเคล็ดลับที่การกระตุ้นที่ทำให้ทุเรียนแตกยอดได้ดีครับส่วนปุ๋ยหลักของผมก็คือ633ครับ633แล้วก็2577แล้วก็สลับมาสูตรเสมอด้วยนะครับผมจะพูดไม่อ้อมขอมครับผมจะบอกตรงๆเลยครับตามที่ผมทำมานะครับในส่วนของผมนะครับตามความจริงที่ผมทำมาในส่วนของผมนะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆเลยนะครับไม่รู้จะโกหกไปทำไมนะครับผมก็จะมาบอกเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ประสบผลสำเร็จไปด้วยกันนะครับผมลงมือลงทุนทำไปแล้วนะครับก็อยากให้สำเร็จนะครับนี่ครับผมยอดก็ไหลอย่างนี้เลยนะครับยอดก็ไหลออกมาแบบนี้นะครับผมส่วนเรื่องแมลงเรื่องฉีดตอนไหนอะไรยังไงผมก็ได้ทำคลิปลงไปบ้างแล้วนะครับก็ไปเข้าไปดูในช่องของผมได้เลยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็เม้นเข้ามาถามได้นะครับผมถ้าผมรู้ผมก็ยินดีที่จะตอบให้นะครับเคล็ดลับนะครับผมการทำยอดนะครับนี่ครับแคลเซียมโบรอนนะครับผมจะให้ขาดนะครับแคลเซียมนะครับแคลเซียมโบรอนนะครับผมเป็นการกระตุ้นตาดอกตายอดนะครับแคลเซียมนะครับบอกกันตามตรงเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับไม่มีหมกเม็ดก็อยากให้เพื่อนๆสำเร็จไปด้วยกันนะครับมือใหม่ๆด้วยกันลงมือลงทุนทำไปแล้วก็อยากให้สำเร็จนะครับผมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ครับเห็นไหมแตกยอดทุกต้นครับผมประมาณ 70% ของทั้งสวนนะครับแตกยอดทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกันนะครับก็ต่อเนื่องนะครับผมยอดจะออกต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกระดงนะครับผมก็ยอดก็กำลังสวยนะครับผมเคล็ดลับเลยนะครับก็แคลเซียมบอลลอนครับผมอยากให้ขาดแคลเซียมบอลลอนนะครับแคลเซียมบอลลอนช่วยกระตุ้นการแตกตายอดได้ดีนะครับส่วนทางดินก็1500บ้างนะครับแล้วก็633นะครับตามที่ผมได้บอกลงไปนะครับทางดินผมจะใส่20วันครั้งหนึ่งหรือ1เดือนครั้งหนึ่งครับเดือนละครั้งนะครับห้ามขาดเดือนละครั้งนะครับรุ่นนี้ผมก็ใส่อยู่ประมาณ2กำมือนะครับผม2กำมือนะครับอันนี้ก็จะบอกมาบอกแนวทางครับผมเป็นแนวทางนะครับผมรักษาความชื้นของดินนะครับรักษาความชื้นของดินให้ดีนะครับอย่าให้แฉะนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปนะครับแล้วก็อินทรีย์วัตถุนะครับห้ามขาดเลยนะครับอินทรีย์วัตถุก็
เป็นเศษใบหญ้าเนี่ยครับใบหญ้าที่เราตัดนะครับก็เอามาใส่ไว้ที่โคนต้นเลยครับใบหญ้าเศษอะไรต่างๆครับใบไม้ใบหญ้าก็เอามาใส่ไว้ที่โคนต้นเลยนะครับเพื่อจะเป็นอินทรีย์วัตถุอย่างดีนะครับผมครับผมวันนี้ก็จะมาบอกเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวบอกแนวทางเพียงเท่านี้ก็กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม